ไปติดตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาค่ะกับการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อต้านการรัฐประหารล่าสุดที่รัฐคะชินมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกกระสุนจริงของเจ้าหน้าที่3รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก3รายค่ะโดยทางตำรวจเมียนมาได้มีการยิงแก๊สน้ำตาปาระเบิดแสงแล้วก็ใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมที่ประท้วงในเมืองมิจีนาในรัฐคะชินทางภาคเหนือของประเทศเป็นเหตุให้มีผู้ชุมนุมถูกกระสุนยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิต3รายบาดเจ็บ3รายโดยมีผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารแล้วไม่ต่ำกว่า50รายแต่ว่าชาวเมียนมา ก็ยังคงออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตำรวจจะปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงค่ะเราเห็นการชุมนุมในหลายเมืองรวมทั้งที่เมืองย่างกุ้งกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงและเมืองมันดาเลขณะที่กลุ่มสหภาพการค้าเมียนมาอย่างน้อย9แห่งในธุรกิจการก่อสร้างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศเพื่อทำการปิดระบบเศรษฐกิจของประเทศหวังให้เป็นอัมพาตไม่สามารถจะขับเคลื่อนต่อไปได้และเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อคณะรัฐประหารของเมียนมาเพื่อให้คืนอำนาจให้กับรัฐบาลของนางองซานซูจีโดยเร็วส่วนร้านค้าโรงงานธนาคารในนครย่างกุ้งก็ปิดทำการในวันนี้นอกจากนี้แกนนำนักเคลื่อนไหวระบุผ่านทาง Facebook ขอให้ผู้หญิงออกมาประท้วงให้มากๆเนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสตรีสากลเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและถูกจับกุมแล้วอย่างน้อย 1,800 คนส่วนสถานการณ์ในเมืองหลักของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างที่จังหวัดท่าขี้เหล็กรัชฉานก็ทวีความดุเดือดอีกครั้งหลังจากที่ตำรวจและทหารเมียนมาพยายามที่จะเข้าขับไล่และจับกุมใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหลายนัดเพื่อเป็นการข่มขู่ก่อนที่จะมีการวิ่งไล่จับกันท่ามกลางการชุมนุมประท้วงเป็นจำนวนมากของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยชาวเมืองท่าขี้เหล็กถูกทหารและตำรวจเมียนมา กดดันปิดถนนตรึงกำลังในโรงพยาบาลท่าขี้เหล็กจนไม่สามารถรวมตัวชุมนุมกันได้หลายวันจึงไปรวมตัวกันนะคะบนถนนนายพลองซานใจกลางเมืองตามการนัดหยุดงานชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศระหว่าง8ถึง18มีนาคมซึ่งท่าขี้เหล็กเนี่ยมีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วง20นาฬิกาถึง6นาฬิกาและทหารได้เข้ายึดโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดท่าขี้เหล็ก2แห่งเพื่อไว้เป็นฐานปฏิบัติการขณะที่ชนเผ่ากะเหรี่ยงและสมาชิกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU ค่ะได้ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐประหารในเมืองผาปูนรัฐกะเหรี่ยงโดยมีทหารกะเหรี่ยงเนี่ยออกมาเป็นผู้นำการชุมนุมเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนของตนในการชุมนุมขับไล่กองทัพเช่นเดียวกันกับทหารชาวปะหลงสังกัดกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางลาดตระเวนคุ้มครองเส้นทางเพื่อปกป้องประชาชนที่เดินขบวนประท้วงรัฐบาลกองทัพเมียนมาส่วนท่าทีของนางมาริสเพนค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียประกาศระงับโครงการความร่วมมือด้านกลาโหมกับเมียนมาภายหลังจากที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงแต่ว่าออสเตรเลียจะมีการติดต่อพูดคุยกับองค์กร NGO พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในเมียนมาต่อไปขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ